สวัสดีครับก็พบกับครูชาตินะครับช่องนักวิทย์ของครูชาตินะครับนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสร้างปีกเครื่องร่อนนะครับปีกความยาว1เมตรนะครับแต่ปีกนี้นะครับ1เมตรกับ4เซนนะครับเพราะผมเผื่อยกปีกนะครับให้เหลือ1เมตรพอดีนะครับก็สร้างจากไม้บอนซ่านะครับอันนี้นะครับใช้เวลาการขัดแบบง่ายๆและก็เร็วๆนะครับเสร็จเร็วนะครับ oh, no. ก็ลองมาดูกันในคลิปนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับที่ทำได้ง่ายและก็เร็วนะครับโดยจากไม้บอนซ่านะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับใช้เวลาขัดไม่นานนะครับถ้าใช้ wow. แบบนี้นะครับก็จะทำกันยังไงครับเดี๋ยวดูกันในคลิปต่อเลยครับสวัสดีครับนะครับพบกับครูชาตินะครับจากช่องนะครับนักบินน้อยของครูชาตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะมานะครับสาธิตนะครับวิธีการสร้างนะครับเครื่องร่อนนะครับปีกไม้นะครับไม้บอนซ่านะครับความยาวปีกนะครับ1เมตรนะครับก็คือ100ซมนั่นเองนะครับ1เมตรนะครับโดยนะครับผมจะใช้นะครับเป็นไม้บันซ่านะครับเกน A นะครับขนาด3มิล นะครับ3มิลความยาวนะครับ1เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของไม้นะครับ8เซนสร้างยังไงนะครับก็ผมใช้2แผ่นนะครับเนื่องจากว่าผมจะใช้ความกว้างของปีกนะครับอยู่ที่11ซมนะครับ11ซมคราวนี้ซึ่งผมจะใช้2แผ่นนี้ประกบกันนะครับใช้ประกบกันยังไงเพื่อให้มันได้11เมตรนะครับก็วิธีการนะครับก็ผมจะมีแบบนะครับแบบให้ด้วยนะครับมีแบบให้แล้วก็เนี่ยวิธีส่วนวิธีการก็เนี่ยครับแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวิธีการนะครับก็ผมก็จะนำนะครับไม้บันซ่านะครับแผ่นที่1 นะครับแผ่นที่1 เนี่ยก็จะทำการวัดนะครับแล้วก็มาร์กจุดแล้วก็ตัดนะครับซึ่งผมจะวัดนะครับที่ฝั่งหนึ่ง5เซนฝั่งหนึ่ง3เซนนะครับเราก็วัดเลยนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดก็ที่3เซนนะครับ3เซนด้านนี้นะครับก็ต้อง3เซนเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะขีดเส้นไว้นะครับก็คือมาร์กจุดนั่นเองนะครับมาร์กให้รู้ว่าเส้นนี้เป็นเส้น3เส้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขีดให้จนสุดนะครับมาร์กได้แล้วครับมาร์กนะครับถ้าจุดนี้นะครับเราก็ได้มาร์กเส้นเสร็จแล้วนะครับที่3เซนกับ5เซนซึ่งเราจะเอามานะครับผมจะเอามาประกบนะครับประกบกับตัวนี้อีก1แผ่นนะครับก่อนอื่นเราต้องตัดก่อนนะครับตัดก่อนนะครับผมตัดก็ใช้คัตเตอร์นี่แหละครับวิธีการกรีดนะครับวิธีการกรีดผมเคยบอกไปในคลิปหลายๆคลิปนะครับที่คลิปกันก่อนนะครับก็คือเราจะกรีดนะครับครั้งแรกเนี่ยคือการกรีดนำร่องนะครับกรีดนำร่องนะครับนำร่องเบาๆก่อนนะครับครั้งแรกยังไม่ต้องให้ไม้เนี่ยขาดนะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการนำร่องเวลาเรากรีดครั้งที่2นะครับมันจะได้มีความตรงนะครับนะครับมันจะได้ตรงนะครับก็จะได้คุณภาพที่ตรงดีนะครับเหมือนเดิมนะครับก็มันจะกรีดเบาๆก่อนครับรอบแรกมือเราก็กดไม้บรรทัดนะครับให้อยู่นิ่งๆตลอดนะครับไม้บรรทัดต้องไม่เคลื่อนนะครับ
ต้องกดแน่นๆนะครับเวลากรีดจะได้เวลาคุณครูนะครับไปสอนนักเรียนนะครับวิธีการกรีดไม้นะครับกดไม้บรรทัดแน่นๆนะครับถ้าไม่แน่นต้องระวังนะครับเรื่องของไม้บรรทัดกับการกรีดไม้เนี่ยก็เคยนักเรียนนะครับเคยประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างกรีดไม้นะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือมีดคัตเตอร์บาดมือมาแล้วครับก็คือเด็กนักเรียนผมเนี่ยครับก็หลังจากกรีดออกมาเราก็จะได้2ชิ้นแบบนี้และ2ชิ้นนี้เราจะไปทำยังไงต่ออ่ะนะครับจากที่เราจะนำมาประกบกันนะครับซึ่งมันก็จะได้เป็นความยาว11เซนนะครับความยาวประกบแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะประกบเราต้องไปทำการขัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับมันจะได้เป็น11เซนพอดีซึ่ง8กับ3นะครับ8กับ3เนี่ยมันจะมาประกบกันแบบนี้พอดีนะครับก็เป็น11เซนพอดีนี่ครับคือวิธีการง่ายๆนะครับนี่ครับมันจะออกมาแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปีกนะครับเป็นปีกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการขัดนะครับโดยใช้กบนะครับกบใส่ไม้นะครับกบใส่ไม้ขัดก่อนนะครับแต่ก็อื่นก็ต้องวาดแบบก่อนอ่ะหลังจากได้แบบนี้นะครับหลังได้แบบนี้เราก็จะทำการวาดแบบวาดแบบเนี่ยปีกนะครับปีกของเครื่องร่อนนะครับก็จะอยู่ที่นะครับ1เมตรกับ4เซนนะครับหลังจากยกเสร็จแล้วมันจะได้1เมตรพอดีนะครับผมก็จะตรงกลางอยู่ที่52นะครับจากปลายปีกเข้ามานะครับ15เซนแล้วก็จาก15เซนเนี่ยอีก20เซน15บวก20นะครับก็คือ35นี่นะครับคือปีกเราจะยกด้านนี้3ท่อนนะ1 2 3นะครับก็จะเป็น3กับ52ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะครับก็มาร์กไว้นะครับตรงกลางก็จะมากเหมือนกันเลยนะครับมากเหมือนกันเรียบร้อยนะครับมาร์กเสร็จนะครับตรงนี้ของด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เนื่องจากเราจะประกบนะครับก็วัดลงมา2เซนนะครับวัดลงมา2เซนถามว่าวัดเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะติดแผ่นที่เราขัดนั่นแหละครับเข้ามานะครับติดนะครับขีดเส้นไว้เลยนะครับขีดเส้นไว้ขีดไว้เลยก็จะขีดไว้แบบนี้นะครับขีดไว้นะครับมองเห็นไหมครับอันนี้ครับก็จะเอาไม้แผ่น5เซนนะครับแล้วก็จะติดมาประกบใส่กับตรงนี้เลยนะครับตรงเส้น2เซนแบบนี้แบบนี้นะครับนี่ครับ
ท่ากับไม้แผ่นนี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่มีความกว้างนะครับ11เซนพอดีเพราะว่า8กับ3นะครับ11เซนส่วนไอ้ที่เป็น3เซนนะครับก็จะมาประกบเข้ากับส่วนที่มันเป็น2ตรงนี้เท่ากับไม้ด้านหน้านี้ครับจะหนา6มิลนะครับโดยอัตโนมัตินี่ครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่1นะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องทำการขัดนะครับขัดเพื่อให้ได้แอร์ฟอยล์ของปีกนะครับแล้วเรามาดูกันในต่อใน EP 2นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่2นะครับก็จะเริ่มมีการประกอบปีกนะครับมีการใส่เทคนิคเล็กน้อยเข้าไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับครูชาติก็สวัสดีครับ